เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับทางด้านของจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมอปพร.สัญจรประจำเดือนสิงหาคม2561ครับเวลา10นาฬิกาวันนี้นะครับที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองขลุงนายบุรินทร์ธนอุดมนานนายกเทศมนตรีเมืองขลุงในฐานะผอ.ศูนย์อปพร.เทศบาลเมืองขลุงได้กล่าวรายงานต่อนายพงษ์พัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีซึ่งท่านเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมอปพร.จังหวัดจันทบุรีระดับจังหวัดซึ่งเป็นการประชุมไปตามเทศบาลต่างๆทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เป็นการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงานสร้างความรักความสามัคคีของสมาชิกทั้ง10อำเภอโดยการประชุมในครั้งนี้สัญจรมาที่เทศบาลเมืองขลุงซึ่งท่านประธานก็ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกับกล่าวชื่นชมว่าอปพร.เป็นงานจิตอาสาต้องทำงานด้วยความเสียสละมีขีดความสามารถและมีความสำคัญในการช่วยเหลืองานปกครองส่วนท้องถิ่นงานให้บริการพี่น้องประชาชนและก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้มากมายหลายเรื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานในโอกาสนี้สมาชิกอปพร.ก็มาร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้และทุกๆครั้งนับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จะได้มีความรู้ใหม่ๆได้ทราบเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันด้วยประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแล้วก็ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกันเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้องค์ความรู้กับงานศูนย์อปพร.ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ